ในฐานะลูกในฐานะหนูอะค่ะก็ตอนแรกก็ตกใจค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าเหมือนคุณพ่อเขาเริ่มไปเคลียร์แล้วค่ะวันนี้ก็เห็นว่าออกจากบ้านไปเข้ากรมทหารจริงเรารู้เรื่องนี้มานานหรือยังเคยได้ยินค่ะเคยได้ยินว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยมีปัญหาในเรื่องนี้แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะถึงขั้นแบบถึงที่เป็นข่าวอะไรเงี้ยกับเรื่องยศคุณพ่อกับการออกจากราชการมันมีความจริงราชการไม่ได้ออกค่ะเพราะว่าทางกรมทหารเรือค่ะเขาบอกว่าการที่จะออกเนี่ยคือเราต้องทำให้กรมเสียชื่อเสียงแต่ว่าในกรณีนี้มันเป็นเรื่องเหมือนเรื่องส่วนตัวของคุณพ่อค่ะมันไม่ได้ทำให้กระทบกรมทหารเรือแล้วตอนนี้แฟนอาจจะเข้าใจผิดแล้วก็ตกใจเราอยากจะบอกอะไรก็ตอนนี้ก็เหมือนคุณพ่อก็ยังปกติค่ะก็ไม่ได้ออกทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมอยู่ค่ะจริงๆคุณพ่อเป็นไปตามคำสั่งศาลบอกว่าโดนเป็นบุคคลใช่ค่ะตอนแรกเหมือนคุยกันค่ะก็เหมือนคุยกันกับฝั่งนู้นนะคะแล้วเหมือนอยู่ๆเขาก็เหมือนปล่อยข่าวมาเลยว่าล้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนหนูก็ไม่รู้ว่าสรุปต่อจากเนี้ยคือจะล้มหรือจะคุยต่อหรือจะยังไงอะไรเงี้ยคือข่าวล่าสุดเหมือนกับว่าเขาเปิดโอกาสให้คุณพ่อไปเจรจาใช่เขาเปิดโอกาสเขาเหมือนพอปล่อยข่าวมาแล้วเขาก็โทรมาขอโทษอะไรเงี้ยหนูเห็นคุณพ่อพูดว่าแบบเหมือนโทรมาขอโทษแล้วก็เหมือนโทรมาเจรจาแต่ว่าเหมือนคุณพ่อบอกว่าเหมือนปล่อยข่าวไปก็ไม่ได้ถามเราเลยอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อก็เลยแบบว่าสำหรับเราผลกระทบความรู้สึกเราเมื่อคนบอกว่าพ่อเราล้มละลายเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นก็ตกใจนะก็แบบว่าเอ้ยล้มตอนคืนหนูก็ไม่รู้ว่าล้มละลายคืออะไรก็เลยถามเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนก็อธิบายพอรู้ก็เลยถามพ่ออะไรเงี้ยคุณพ่อบอกจริงๆมันเราก็ยังหนูก็ยังแบบหารายได้ได้อะไรเงี้ยก็ช่วยครอบครัวอะไรเงี้ยเรามีโทรถามพ่อมาย้อนกลับไปเรื่องราวเกิดขึ้นยังไงก็ตอนที่เป็นข่าวใช่ไหมคะเรื่องนี้ทั้งหมดเรื่องนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นจนมาธุรกิจตอนเนี้ยอ๋อธุรกิจทั้งหมดธุรกิจที่มาส่งผลทางสู่การฟ้องล้มละลายอ๋ออันนี้หนูไม่ได้ทราบมากนะคะแต่ว่าก็เหมือนเป็นธุรกิจที่แบบเขาบอกว่าตั้งแต่หนูเป็นเด็กอะไรเงี้ยมันมาตั้งแต่หนูเป็นเด็กแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเรื่องไม่เกิดขึ้นแต่เด็กมันข่าวมาว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบ้านคุณตาคุณยายของเราที่ทำปั๊มน้ำมันเรื่องนั้นน่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วค่ะเหมือนหนูได้ยินว่าพ่อหนูไปคุยกับทนายอะไรเงี้ยเหมือนไปถามว่าสรุปมันยังไงเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องราวอันนั้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นอีกเรื่องมันก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่หนูไม่แน่ใจแบบว่าเป็นเรื่องอะไรกันแน่อ่ะถ้าพี่ถามว่าสถานการณ์มันน่าเป็นห่วงเหมือนที่เขาออกมามีคะในครอบครัวเพราะว่าข่าวมันดูคือสภาพจิตใจของครอบครัวแรงมากสถานการณ์ในครอบครัวหรอค่ะก็ตอนนี้ก็ปกติไม่ได้ถามว่ารุนแรงไหมมันก็รุนแรงที่แบบข่าวออกไปแล้วครอบครัวก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนคนช็อตไปนิดนึงอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าก็ตอนนี้กลับมาปกติมีเสียน้ำตากันบ้างไหมอ่ะเพราะว่ามันข่าวค่อนข้างแรงอ๋อไม่ค่ะไม่เพราะว่าเหมือนให้กำลังใจกันมากกว่าไม่ได้มีเสียงระสับระสายในครอบครัวตอนนั้นเรื่องไรรุ่งรายได้เรื่องค่าใช้จ่ายนั่นนู่นก็นิดนึงค่ะก็ต้องมีช็อตบ้างแหละเพราะว่าแบบมันกระทันหันไปหมดเลยอย่างเราบอกคุณพ่อว่าจะช่วยก็เหมือนนี่หนูเห็นพ่อให้สัมภาษณ์แปลว่าหนูว่าหารายได้ได้อะไรเงี้ยก็หนูก็ช่วยหาเดี๋ยวนะมันมีคำถามมาบอกว่าการที่สนลักล้มละลายตามคำสั่งศาลต้องห้ามการเป็นข้าราชการตามกฎหมายอันนี้หนูมันยังไงตามกฎหมายตามกฎหมายเหมือนที่กรมเขาบอกว่าถ้าจะแบบออกจากราชการนะคะต้องทำให้ราชการเสื่อมเสียเสียชื่อเสียงใช่แต่ว่าเหมือนกับเรื่องนี้มันเหมือนพ่อเข้าไปคุยเมื่อเช้าแต่หนูยังไม่ได้ถามนะว่าคุยแล้วเป็นยังไงแต่ว่าเหมือนพ่อก็พูดประมาณว่าคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะไปอธิบายให้กรมเข้าใจอะไรใช่อันนี้คุณพ่อยืนยันกันหมดใช่ไหมว่าคุณพ่อไม่ได้อยู่ในราชการปกติก็ยังอยู่เมื่อเช้าเลยค่ะอยู่เมื่อเช้าไปตอนนี้ก็อยู่อย่างนี้ขั้นตอนต่อไปของพ่อจะทำยังไงไปเตรียมเจรจาอะไรยังไงต้องไปบันนีบันนองกับเจ้าหนี้ไหมอะไรเพื่อจะได้แบบไม่โดนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเขาจะไปคุยกันยังไงแล้วอย่างเราในฐานะลูกเราจะช่วยคุณพ่อได้ยังไงก็เนี่ยค่ะก็ช่วยแบบรับงานทำงานก็แบบคือก่อนอันนี้ตอนเด็กก็แบบรับอยู่แล้วอะไรเงี้ยรับรีวิวบ้างรับเดินแบบบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าช่วยได้ก็อยากจะรับอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยเยอะๆอะไรจะมาเป็นกำลังหลักให้บ้านอีกแรงนึงไหมครับใช่อ่ะก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าหนูก็ถามพ่ออยู่ว่าหนูต้องเป็นเสาหลักแล้วใช่ไหมอะไรพ่อก็บอกว่าใช่ย้อนกลับไปน้องใช่ไหมเป็นเสาหลักของครอบครัวทั้งหลายได้พร้อมค่ะหนูว่าหนูอายุ18แล้วแบบเริ่มเป็นเสาหลักมันก็ดีในอนาคตข้างหน้าอย่างย้อนกลับไปตอนนั้นบ้านเรามีปัญหาเรื่องการเงินบ้างไหมหรือว่าโอเคฐานะปานกลางปกติปานกลางนะคะหรือว่าเขาไม่ได้แบบให้ทำให้หนูรู้สึกว่ามีปัญหาเปล่าเพราะว่าก็ปกติก่อนที่จะมีเรื่องว่าล้มละลายแบบ
ค่ะบ้านหนูไม่เคยมีปัญหาเรื่องแบบเรื่องการเงินหมายถึงว่าเวลาสมมติว่าหนูจะไปไหนอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะซัพพอร์ตเรื่องเงินให้ตลอดอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะอย่างคุณพ่อเขาเคยบอกว่าไม่อยากจะต้องรบกวนหนูถึงเรื่องแบบรายได้ของหนูอ๋อคือใช่คือเหมือนกับว่าในตอนนี้ถ้าเทียบในเรื่องของจำนวนเงินอะไรเงี้ยหมายถึงว่าหนูแบบหาสามารถหาเงินให้ได้ถึงขนาดที่แบบเขาสามารถเอาไปใช้ตรงนั้นได้ค่ะใช้ในเรื่องคดีตรงนี้แล้วเหมือนกับว่าเขาบอกว่าคือยังไงหนูก็เป็นคนหาเขาไม่อยากให้มันกระทบถึงหนูเลยถ้าเกิดว่ามันเป็นปัญหาเกิดจากตัวเขาเขาก็จะรับผิดชอบของเขาเองเนี่ยคือคุณพ่อก็แมนเหมือนกันเขาก็บอกว่าถ้าเกิดต้องล้มก็คือก็เขาก็จะยอมมันคือล้มแค่คนเดียวไม่ต้องอยากให้ใครเป็นภาระค่ะใช่เขาบอกว่าถ้าเกิดเขาต้องเป็นคนเดียวก็คือคนเดียวได้เสียใจแล้วผิดหวังกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะคือหนูรู้ว่าพ่อหนูแบบคือพ่อหนูเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือพ่อเป็นคนที่แบบจริงใจแล้วก็ตรงๆมากๆแล้วแบบพอเรามีความจริงใจกับใครหนูเห็นเพื่อนพ่อหนูอะไรเงี้ยก็แบบหวังร้ายกับพ่อหนูเยอะอะไรเงี้ยแล้วเรื่องเนี้ยมันก็อย่างที่พ่อให้สัมภาษณ์ไปค่ะว่ามันไม่ได้เกิดจากตัวพ่อหนูเองอะไรเงี้ยมันเกิดจากคนที่แบบเหมือนเขามาหวังร้ายกับเราอะแล้วเขาทำให้เราเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยอย่างนี้มันจะมีผลต่อตัวหนูไหมคะต่อไปนี้ไม่มองในโลกสวยแล้วดังๆไปบ้างนี่เนี่ยโลกสวยคืออะไรก็ไม่รู้แล้วแต่แล้วแสดงว่าก็มีคนเข้ามาถามเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะหลังจากข่าวเกิดเยอะค่ะก็พอกระข่าวเกิดขึ้นก็ทั้งเพื่อนทั้งแฟนคลับบ้างอะไรเงี้ยก็ไลน์มาถามกลัวคุณไม่เข้าใจแล้วกลายเป็นจุดด่างพร้อยในชีวิตเราไหมหนูก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงเพราะว่าส่วนตัวหนูไม่รู้ลึกขนาดนั้นค่ะแต่ว่าหนูก็อยากจะบอกว่าแบบคือปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะคือหนูยืนยันได้เลยว่าแบบคือคุณพ่อหนูเป็นคนจริงใจกับทุกคนแล้วก็เป็นคนแมนจริงๆอ่ะเพราะว่าคือความจริงใจอะค่ะแล้วพอเราจริงใจไปแล้วเราได้คนที่แบบไม่จริงใจกลับมาแล้วผลมันเป็นอย่างเงี้ยคุณพ่อหนูก็ยังแบบสู้แล้วก็ยอมรับอะไรเงี้ยคือหนูว่าแบบพ่อหนูแมนมากแสดงว่าพ่อเราก็โดนหลอกเยอะเหมือนกันโดนหลอกได้ไหมคะเรียกเนี่ยใช่ไหมนะคะหนูพูดได้ไหมหนูก็ไม่รู้เหมือนกันในมุมมองของลูกอ่ะพอมาเจอกันอย่างเงี้ยเรามองแบบคนวัยรุ่นหน่อยก็นั่นแหละค่ะเหมือนโดนเพื่อนหักหลังอะไรเงี้ยไม่ได้เกี่ยวกับว่าแรงไปไหมอ่ะแรงไปไหมเราคิดว่าเรายินดีเราไม่ได้เกี่ยวกับว่าครอบครัวเราอาจจะใช้ชีวิตเพราะว่าพ่อคนจะตีความว่าลมก็ไม่ลายเพราะว่าพ่อเราใช้ชีวิตฟู่ฟ้ากับแม่ตอนที่ใช้เงินเยอะอะไรเงี้ยก็โดนตัดฟองละลายอะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะเพราะว่าแม่เป็นคนที่เที่ยวมากพ่อแม่เป็นคนเที่ยวมากค่ะเป็นมัธยัสมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะใช้เงินฟุ่มเฟือยเพราะว่าส่วนตัวหนูเองอย่างเงี้ยหนูขนาดหนูเข้ามหาลัยอะไรเงี้ยคุณแม่ยังบอกว่าแบบต้องขอทุนให้ได้นะถึงจะเรียนแล้วที่หนูได้เรียนมอลังสิตก็เพราะว่าหนูได้ทุนอะไรเงี้ยคุณแม่ก็แบบพยายามที่จะแบบกระตุ้นให้เราแบบรับผิดชอบตัวเองค่อนข้างเที่ยวเหมือนกันค่ะคุณแม่เป็นไงบ้างตอนนี้สภาพจิตใจคุณแม่เหมือนคุณแม่จะก็เหมือนดูเครียดๆมากกว่าพ่อนะคือพ่อยิ้มแต่คุณแม่ก็จะมีกังวลอะไรเงี้ยอย่างหนูมาวันนี้ก็กังวลเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะยังไงอะไรโอเคขอบคุณค่ะ